หลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสงค์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตอนที่23หลวงปู่อาพาธคืน1ระหว่างปีพุทธศักราช2513พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสโมได้ปรากฏมีนิมิตเกิดขึ้นขณะที่ท่านนั่งภาวนาในนิมิตเห็นว่ากระดูกซีกซ้ายในร่างกายของท่านเกิดแตกจนละเอียดหลวงปู่ได้กำหนดจิตก่อรูปกายขึ้นมาใหม่รูปกายที่ก่อขึ้นมาได้นี้ทรงตัวอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็กลับล้มลงแตกปนละเอียดลงไปอีกท่านเลยเปลี่ยนมากำหนดพิจารณาดูว่านิมิตแบบนี้เป็นอะไรกันแน่หนอเมื่อพิจารณาดูแล้วก็ทราบด้วยความรู้ขององค์ท่านว่าแขนขาทางซีกซ้ายของท่านจะเป็นอัมพาตใช้งานไม่ได้ถึงตอนเช้าครูบาดมพระอุปถากนำน้ำล้างหน้าเข้าไปถวายตามปกติหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังทำนองพูดไปเรื่อยๆว่าเมื่อคืนเราภาวนาอยู่ดีๆปรากฏนิมิตว่ากระดูกแขนขาข้างซ้ายของเราแตกละเอียดไปหมดลองกำหนดจิตก่อรูปขึ้นมาใหม่มันก็ทรงอยู่ได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นกระดูกของเราก็กลับแตกละเอียดลงไปอีกเราไม่เคยมีนิมิตแบบนี้มาก่อนเลยเพิ่งปรากฏขึ้นมาให้ได้เห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกต่อจากนั้นหลวงปู่ก็สั่งครูบาดมว่าบิณฑบาตวันนี้ให้เอาไปเฉพาะบาตรของหลวงปู่ส่วนบาตรของครูบาดมเองไม่ต้องเอาไปให้ครูบาดมคอยช่วยประคององค์หลวงปู่เพราะท่านรู้สึกว่าร่างกายทางซีกซ้ายในตอนนั้นมีอาการมึนชาขยับตัวลำบากคงจะมีปัญหาเวลาเดินบิณฑบาตท่านไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนปกติพอได้เวลาออกบิณฑบาตหลวงปู่ก็นำพระเนนออกเดินบิณฑบาตไปตามละแวกบ้านโคกมนตามปกติเช่นเดียวกับทุกวันที่ท่านได้ปฏิบัติมาแต่ที่ดูผิดปกติสำหรับวันนี้ก็คือมีพระอุปถากเดินขนาบข้างคอยช่วยประคององค์หลวงปู่ไปด้วยและที่ดูผิดปกติอย่างมากก็คือเวลาที่หลวงปู่เดินไปถึงทางแยกหรือทางหักเลี้ยวท่านจำเป็นต้องหยุดแล้วบอกให้พระอุปถากจับตัวท่านหมุนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามทางที่ที่ต้องการหลวงปู่ไม่สามารถจะบังคับร่างกายของท่านให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือถอยหลังได้ทำได้แต่เพียงการเดินตรงๆไปข้างหน้าอย่างเดียวพระเนนที่เดินตามหลังท่านต่างพากันงงๆสงสัยว่าหลวงปู่ท่านเป็นอะไรกันแน่ชาวบ้านที่มารอใส่บาตรต่างก็เห็นอาการเดินผิดปกติขององค์หลวงปู่ต่างก็ทักถามองค์หลวงปู่ว่าท่านเป็นอะไรหรือหลวงปู่จะตอบทุกคนที่ถามว่าแขนขาทางซีกซ้ายมันมึนชาอ่อนกำลังหลายควบคุมสั่งการด้วยตนเองบอกไปได้การปฏิบัติกิจวัตรในเช้าวันนั้นหลวงปู่ก็ยังทำตามปกติหลังจากที่พระเนนฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่บอกว่าพระเนนองค์ใดที่มีฝีมือในการเป็นหมอนวดจับเส้นให้พากันไปนวดจับเส้นให้เราด้วยตามปกติแต่ไหนแต่ไรมาหลวงปู่ท่านไม่ค่อยให้ใครมานวดเฟ้นหรือจับเส้นถวายท่านเลยแต่ในครั้งนี้ท่านกับเรียกหาพระเนนให้มานวดเส้นให้พระเนนที่พอจะมีความรู้เรื่องการนวดเส้นจับเส้นบ้างก็ได้พากันมานวดเฟ้นถวายท่านองค์หลวงปู่ก็จะบอกให้กดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างพระเนนก็จะนวดไปตามจุดที่ท่านบอกพอกดถูกลงตรงจุดที่ท่านมีอาการมึนชาท่านก็จะบอกให้กดลงตรงจุดนั้นแรงๆโดยไม่ต้องออมแรงกันตรงไหนถูกจุดที่ท่านรู้สึกชาท่านก็จะร้องออกมาว่ามึนเจ้าเจ้าเป็นการบอกว่าถูกแล้วถูกแล้วพระเนนก็กดเต็มที่ไปตรงจุดที่ท่านบอกนอกจากพระเนนจะช่วยกันนวดถวายหลวงปู่แล้วบรรดาหมอนวดหมอจับเส้นที่จริงๆในแถวนั้นก็ได้เรียกมาทำการนวดถวายท่านทั้งพระเนนและหมอนวดพื้นบ้านช่วยกันนวดถวายอยู่หลายวัน
อาการชาของหลวงปู่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นมิหนำซ้ำอาการของท่านกลับทรุดหนักลงเรื่อยๆในที่สุดหลวงปู่ก็กลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกแขนขาทางด้านซ้ายของท่านไม่สามารถควบคุมให้ทำงานได้เหมือนปกติแม้กระทั่งปากของท่านก็พลอยบิดเบี้ยวไปด้วยลิ้นขับปากลิ้นแข็งการพูดจาก็ลำบากพูดไม่ชัดหากผู้ฟังไม่ตั้งใจฟังจริงๆบางครั้งก็ไม่ทราบว่าท่านพยายามพูดว่าอะไรเมื่อการรักษาอาการป่วยของหลวงปู่ด้วยวิธีการรักษาแบบพื้นบ้านไม่แสดงทีท่าว่าจะดีขึ้นคณะศิษย์จึงกราบนิมนต์ให้ท่านเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลวงปู่ท่านก็ไม่ขัดข้องคณะศิษย์ทั้งฝ่ายพระและคารวาสจึงได้พาท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครการรักษาที่โรงพยาบาลในช่วงแรกอาการของหลวงปู่ดีขึ้นมาเพียงเล็กน้อยไม่แสดงวี่แววว่าจะหายกลับคืนมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้อาการปากเบี้ยวลิ้นกระปากของท่านดีขึ้นจนเกือบจะเป็นปกติอาการอัมพาตก็ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยคณะแพทย์ที่ให้การรักษาได้อนุญาตให้ท่านออกจากโรงพยาบาลได้แต่ต้องกลับมาพบแพทย์ตามกำหนดนัดหมายเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องคณะศิษย์ได้นิมนต์หลวงปู่มาพักที่วัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปพบหมอตามกำหนดเวลานัดหมายเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าอาการป่วยของท่านก็ไม่ดีขึ้นหลวงปู่จึงได้ปรารภกับคณะศิษย์ว่าท่านอยากจะกลับไปรักษาที่เมืองเลยโดยท่านบอกว่าโรคที่เราเป็นอยู่นี้มันรักษาไม่หายหรอกมันจะหายได้ก็ต่อเมื่อถึงวันที่เราตายจากมันเท่านั้นในปีพุทธศักราช2514หลวงปู่มีอายุ70ปีได้อธิษฐานจำพรรษาที่47ของท่านที่วัดป่าบ้านสารตมตำบลสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยคณะศิษย์พยาบาลได้พยายามบำบัดรักษาอาการอัมพาตของท่านอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้แต่อาการป่วยของท่านก็ไม่ดีขึ้นแต่กลับทรุดหนักลงไปอีกพอออกพรรษาเสร็จจากการรับกฐินที่ท่านหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและคณะศิษย์ได้นำขึ้นไปทอดถวายแล้วคณะศิษย์ก็ได้พาหลวงปู่ลงมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งช่วงนั้นเป็นต้นปีพุทธศักราช2515หลวงปู่ได้พักรักษาตัวเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลอาการป่วยของท่านได้จะทรงตัวไม่ดีขึ้นมาเลยเหตุการณ์ที่ถือว่าร้ายแรงมากเกิดขึ้นในกลางดึกของคืนวันหนึ่งหลวงปู่ท่านตื่นขึ้นมาเพื่อจะบ้วนน้ำลายหลวงปู่คงไม่อยากรบกวนลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นที่เดือดร้อนในเวลาดึกๆเช่นนั้นท่านจึงพยายามช่วยเหลือตัวท่านเองท่านเกิดเอื้อมพลาดเสียหลักตกลงจากเตียงคนไข้กระแทกกับพื้นห้องอย่างแรงจนถึงกับสลบแน่นิ่งไปจากอุบัติเหตุหลวงปู่พัดตกเตียงในครั้งนั้นเป็นเหตุให้อาการป่วยของท่านทรุดหนักลงกว่าเดิมหลายเท่าทำให้ยากต่อการที่จะบำบัดเยียวยาให้ท่านหายกลับคืนมาเป็นปกติได้ในที่สุดหลวงปู่ก็กลายเป็นอัมพาตอย่างถาวรจนตลอดช่วงปัจฉิมวัยของท่านดังที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วหลวงปู่ไม่สามารถขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายของท่านเองได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514เมื่ออายุได้70ปีเป็นต้นมาเป็นเวลายาวนานถึง23ปีจนถึงวาระลาขันเมื่อวันที่8มกราคมปีพุทธศักราช2538สิริรวมอายุได้94ปีอายุพรรษา71หลวงปู่มรณภาพไปพร้อมกับโรคอัมพาตทั้งตัวของท่านสมดังคำพูดที่ท่านพูดเอาไว้ว่าโรคกรรมอัมพาตนี้
มันจะติดตามตัวเราไปจนถึงวันตายของเราไม่มียาดีหรือหมอดีมารักษาเราให้หายจากโรคกรรมนี้ได้มีแต่ฟืนไฟเท่านั้นที่จะจัดการกับมันได้โปรดเทวดาที่ปู่ท่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2517เมื่อหลวงปู่ชอบหาณสมงเดินทางไปเยี่ยมพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือปู่ท่ออยู่ในท้องที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายนอกจากไปเยี่ยมพระอาจารย์จวนแล้วหลวงปู่ถือโอกาสปีกวิเวกด้วยซึ่งหลวงปู่มักจะเดินทางเปลี่ยนสถานที่ภาวนาเป็นประจำเป็นอุปนิสัยของท่านจะเห็นได้ว่าแม้ร่างกายของหลวงปู่จะเป็นอัมพาตขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไม่ได้ก็ตามแต่ท่านออกเดินทางเป็นประจำไปทั้งสถานที่ใกล้ที่ไกลทั้งในและต่างประเทศอาจกล่าวได้ว่าหลวงปู่ชอบท่านเดินทางมากกว่าหลวงปู่หลวงพ่อที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแทบทุกองค์เลยทีเดียวแม้ท่านเดินเองไม่ได้พ่อให้ลูกศิษย์ลูกหาพาไปสำหรับที่ปู่ทอกนี้หลวงปู่ท่านแวะเวียนไปหลายครั้งในช่วงที่พระอาจารย์จวนยังมีชีวิตอยู่แม้ภายหลังเมื่อสิ้นพระอาจารย์จวนแล้วหลวงปู่ก็ไปพักภาวนาแสวงวิเวกอยู่บ่อยๆแทบทุกปีก็ว่าได้สำหรับการไปปู่ทอกในครั้งนี้มีสิทธิ์ที่เป็นพระติดตามไปด้วย3รูปคือหลวงปู่สามาอจุตโตหลวงปู่บัวคำมหาวีโลอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสัมมานุสรณ์และครูบาดมพระอุปถากของหลวงปู่ในช่วงนั้นท่านที่เคยไปปู่ทอกแล้วจะเห็นว่าปู่ทอกเป็นภูเขาลูกเดียวโดดๆสูงไม่มากนักแบ่งออกเป็นชั้นๆมี7ชั้นอย่างชัดเจนในแต่ละชั้นจะมีถ้ำมีหน้าผาที่สามารถไปอยู่พักบำเพ็ญเพียรได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบนชั้นที่5จะมีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่บนนั้นท่านพระอาจารย์จวนได้สร้างบันไดไม้เวียนขึ้นไปรอบภูเขาเป็นชั้นๆเชื่อมต่อทุกชั้นถึงกันอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งเมื่อคณะของหลวงปู่ชอบไปถึงปู่ทอกองค์หลวงปู่กับครูบาดมพระอุปถากของท่านนั้นพระอาจารย์จวนจัดให้ไปพักที่ศาลาบนชั้นที่5ส่วนหลวงปู่สามากับหลวงปู่บัวคำแยกไปพักอยู่ที่ชั้นล่างของปู่ทอกช่วงที่คณะของหลวงปู่ไปพักนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งชาวบ้านได้พากันเผาป่าที่อยู่บริเวณรอบๆปู่ทอกเพื่อเตรียมสถานที่สำหรับทำไร่ทำให้เกิดควันพวยพุ่งขึ้นมาบนภูโดยเฉพาะบนชั้น5ที่หลวงปู่พักมีควันรุนแรงมากทำให้ท่านแสบหูแสบตาจนทนไม่ไหวช่วงนั้นเป็นเวลาบ่ายหลวงปู่บอกให้ครูบาดมอุ้มท่านลงไปข้างล่างภูประเดี๋ยวนั้นเลยครูบาดมอึกอักอยู่เพราะมีท่านรูปเดียวจะอุ้มหลวงปู่ไต่กระไดที่สูงชันจากภูเขาชั้นที่5ลงไปชั้นล่างสุดได้อย่างไรจึงขอให้ท่านรอก่อนขอลงไปตามคนอื่นมาช่วยแต่หลวงปู่บอกว่าไม่ต้องให้ครูบาดมอุ้มท่านคนเดียวแล้วอุ้มลงไปเดี๋ยวนั้นด้วยครูบาดมจำเป็นต้องกราบขอโอกาสหลวงปู่จัดแจงมัดผ้าสบงอังสะของตัวท่านให้แน่นหนาดีแล้วเอามือทั้งสองอุ้มช้อนร่างหลวงปู่ค่อยๆไต่กระไดลงมาด้วยความระมัดระวังหลวงปู่ท่านก็พูดเป็นการเตือนและให้กำลังใจว่าเอาดีๆนะบุ้ยบุ้ยเป็นภาษาทางจังหวัดเลยที่ผู้ใหญ่ท้ายเรียกลูกหลานที่เป็นชายคล้ายกับคำว่าไอ้หนูครูบาดมอุ้มหลวงปู่ไต่กระไดไม้ที่สูงชันลงมาด้วยความทุลักทุเลหลวงปู่ก็ใช้มือข้างที่ยกได้ตบไหล่สิทธิ์พูดกระตุ้นเอาใจช่วยตลอดเวลาว่าเอาดีๆบ่อยเอาดีๆนะบ่อยเอาดีๆในที่สุดครูบาดมก็อุ้มหลวงปู่มาถึงข้างล่างจนได้และบอกว่าตั้งแต่อยู่กับหลวงปู่มาหลายปีอุ้มองค์ท่านมาก็นับครั้งไม่ถ้วนไม่เคยมีครั้งไหนที่ต้องอุ้มท่านเป็นระยะทางไกลและลำบากลำบนถ
ถึงขนาดนี้และก็ไม่มีครั้งใดที่เหนื่อยอย่างมากเท่ากับครั้งนี้ท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถได้จัดที่พักใหม่ถวายหลวงปู่ชอบเป็นเงื้อมถ้ำอยู่ด้านล่างของปู่ท่อซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกมากขึ้นการมาพักที่เงื้อมถ้ำด้านล่างของปู่ท่อในคืนแรกหลวงปู่บอกให้หลวงปู่ซามาย้ายมาพักที่เดียวกับท่านโดยจะเลือกพักที่มุมใดของเงื้อมถ้ำก็ได้แต่ห้ามอยู่ด้านปลายเท้าของหลวงปู่เป็นอันขาดเหตุผลที่เป็นที่ทราบกันก็คือถ้าใครมานอนทางด้านปลายเท้าของหลวงปู่จะเป็นการขวางที่ขวางทางบรรดาเหล่าเทวดาที่จะเข้ามากราบเยี่ยมฟังธรรมจากหลวงปู่แม้แต่มีผ้าเหลืองอยู่ทางด้านนั้นเทวดาก็ไม่กล้าข้ามเข้ามาพวกเทวดาเคารพผ้าเหลืองอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์เป็นอย่างมากสำหรับครูบาดมพระประธานหลวงปู่ให้มานอนใกล้ๆแคร่ของท่านต่อจากนั้นท่านก็สั่งกำชับศิษย์ทั้งสององค์ว่าคืนนี้อย่าพากันนอนเป็นอันขาดให้พากันเดินจงกรมนั่งภาวนาตลอดทั้งคืนทางด้านครูบาดมท่านเหนื่อยเพลียเป็นอย่างมากจากการอุ้มหลวงปู่ลงจากชั้นที่5ของปู่จึงขอต่อหลวงปู่ว่าวันนี้ข้าน้อยเหนื่อยมากเหลือเกินขอไหว้พระสวดมนต์ย่อๆแล้วจะนอนพักผ่อนเลยหลวงปู่ท่านก็ไม่ขัดข้องครูบาดมเล่าว่าคืนนั้นตั้งใจจะนอนตั้งแต่หัวค่ำและขอนอนให้เต็มที่เพราะเหนื่อยเพลียจริงๆท่านจึงล้มตัวนอนหลับไปครูบาดมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกต้องประหลาดใจมากที่เห็นบริเวณรอบๆเงื้อมถ้ำมีแสงสว่างนวลเนียนไปทั่วเหมือนใครมาจุดตะเกียงเจ้าพายุที่มีความสว่างมากในที่นั้นจุดกลางของแสงสว่างอยู่ตรงกฎของหลวงปู่ตรงนั้นมีความสว่างสวัยเย็นใสมากเป็นพิเศษแบบบรรยายไม่ถูกจริงๆสว่างสดใสมากจนสามารถมองทะลุเข้าไปในมงกฎของหลวงปู่ได้อย่างชัดเจนแต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือเห็นหลวงปู่ท่านนั่งอยู่ภายในกฎเห็นใบหน้าท่านยิ้มละไมได้อย่างชัดเจนดูเหมือนกับท่านจงใจยิ้มให้กับใครโดยเฉพาะจะว่ายิ้มให้ครูบาดมก็ไม่ใช่เพราะท่านหันข้างให้จะว่ายิ้มให้หลวงปู่ซามาก็ไม่ใช่เพราะอยู่ห่างไกลออกไปอีกด้านของเงื้อมถ้ำครูบาดมเก็บความประหลาดใจสงสัยไว้ไม่ไหวจึงค่อยๆแอบคานไปหาหลวงปู่ซามาเห็นท่านเฝ้าดูเหตุการณ์ประหลาดนั้นอยู่แล้วและท่านก็เห็นทุกอย่างเหมือนที่ครูบาดมได้เห็นทั้งหลวงปู่ซามาและครูบาดมได้พากันแอบคานเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อให้แน่ใจปรากฏว่ายิ่งเข้าใกล้มุ้งกฎของหลวงปู่แสงไฟกลับค่อยๆหลีลงราวกับมีใครจงใจหลีแสงให้ค่อยๆลดลงตามลำดับเมื่อไปถึงกฎของหลวงปู่ความสว่างนั้นก็หายไปพากันค่อยๆเลิกมุ้งกฎขึ้นดูก็เห็นหลวงปู่ชอบท่านนอนหลับนิ่งอยู่ในท่าปกติของท่านทั้งสององค์ค่อยๆคานออกไปที่เดิมพอห่างออกไปได้ประมาณ2เมตรแสงก็ค่อยๆสว่างขึ้นอีกยิ่งถอยห่างออกไปแสงก็ยิ่งเพิ่มความสว่างนวลยิ่งกว่านั้นยังเห็นลุงปู่ท่านนั่งยิ้มอยู่ภายในมุ้งกฎอย่างชัดเจนเหมือนเดิมหลวงปู่ซามากับครูบาดมค่อยแอบคานเข้าไปดูให้แน่ใจเป็นคำรบที่2เหตุการณ์ปรากฏเหมือนเดิมคือความสว่างค่อยๆหลีลงเรื่อยๆพอเลิกมุ้งกฎขึ้นดูก็ยังคงเห็นลูกปู่นอนหลับอยู่ในท่าเดิมท่านหายใจแรงและมีเสียงกลแผ่วๆบอกให้รู้ว่าท่านกำลังหลับลึกหลวงปู่ซามาจึงชวนครูบาดมให้ค่อยๆคานถอยห่างออกไปแล้วพูดว่าเราอย่าไปยุ่งกับท่านอาจารย์อีกสงสัยองค์ท่านกำลังแสดงธรรมให้หมู่เทวดาฟังอยู่มันจะเป็นการเข้าไปกระทบกับธรรมที่องค์ท่านกำลังแสดงไปหานอนได้แล้วล่ะท่านดมผมก็จะไปภาวนาของผมครูบาดมยังนึกงงสงสัยมาตลอดทั้งคืนพอเช้าขึ้นก็เข้าไปทำข้อวัดอุปถากหลวงปู่ตามปกติ
ได้เตรียมน้ำอุ่นน้ำร้อนและไม้สีฟันเข้าไปถวายกันหลวงปู่ชอบได้กล่าวทักทายครูบาดมว่าโบยเมื่อคืนนี้ได้เห็นอีหยังบอกบ่เห็นอีหยังข้าน้อยครูบาดมตอบแบบงงอยู่หลวงปู่จึงถามย้ำบ่เห็นอีหยังเลยบอกครูบาดมจึงได้กราบเรียนท่านแบบไม่มั่นใจว่าจะว่าไม่เห็นอะไรเลยก็ไม่เชิงขอรับข้าน้อยเห็นแสงสว่างไปทั่วถ้ำนี้มันสว่างจ้าไปหมดที่หมดแดนได้เห็นเทวดาบ่หลวงปู่ถามลุกครูบาดมตอบไปตามจริงว่าบ่เห็นขอรับหลวงปู่จึงได้พูดเชิงดุแกมหยอกครูบาดมว่าเฮ้ยพวกตาหมากขามขี้ครูบาดมได้แต่นั่งนิ่งเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับท่านอีกหลวงปู่จึงได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี้หมู่เทวดาพากันมาจากหลายๆชั้นพวกเขาพากันมาขอให้เราแสดงทำให้พวกเขาฟังเมื่อคืนนี้พวกเทวดาพากันมาหลายมากนับจำนวนได้หลายพันเต็มไปหมดทั่วบริเวณภูทอกนี้แสงสว่างที่ท่านเห็นนั้นก็คือแสงรัศมีของเหล่าเทวดาที่เปล่งประกายออกมาก็เลยปรากฏเป็นแสงสว่างให้ท่านได้เห็นไปทั่วบริเวณถ้ำ